สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแต่ก็หยิบเป็นซิลีนนะคะวินเทจมาให้ดูกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นรุ่นตันเรียกว่าเป็นรุ่นพัดละกันนะคะเพราะว่ามันคล้ายกับรุ่นของหลุยส์วิตตองรุ่นนึงนะคะซึ่งปกติคนไทยเราก็จะเรียกว่ารุ่นพัดนั่นเองนะคะก็คือใบนี้นั่นเองคล้ายๆพัดไหมก็คล้ายอยู่นะคะแล้วก็สายเขาก็จะยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสะพายขึ้นไหล่ได้นะคะนี่ด้านข้างด้านหลังนะคะตรงฐานเขาก็จะเป็นแบบวงรีแบบนี้นะคะนี่ใบเนี้ยคือถ้าใครแบบอยากได้แบบจุเยอะๆนะคะเหมาะมากนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะเวลาเราเปิดนะคะนี่ร่องซิปเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะให้ซิปมา1ตัวนะคะก็รูดเลยด้านในจะเป็นซับหนังนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ฐานข้างใต้เขานะคะตรงเนี้ยก็คือจะแข็งๆเลยนะคะทำให้ทรงมันแบบยังดีอยู่ตลอดนะคะคือใช้ได้ยาวนานมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นซับหนังเนาะเราก็ไม่ต้องกังวลในการที่มันแบบเปื้อนแล้วมันจะเช็ดไม่ค่อยออกเหมือนแบบซับผ้านะคะก็คือดีงามมากแล้วก็เขาให้ช่องซิปมาให้ด้วย1ช่องเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ด้านในใบนี้นะคะช่องซิปเขาก็จะให้เป็นซับหนังเช่นกันคือดีมากแล้วก็ถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าถ้าไปซื้อมือสองนะคะอยากรู้ว่ายังดูยังไงนะคะว่าแท้ว่าปลอมดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยตรงแผ่นหนังตรงนี้นะคะที่เขาเย็บติดเนาะเขาก็จะมีโลโก้ของซิลีนแล้วก็ปั๊มนูนนะคะตรงนี้แล้วก็มีว่าซิลีนปารีสนะคะแล้วก็อย่าลืมดูฝีเย็บกันด้วยนะว่าคือสวยดีไหมนะคะปราณีตหรือเปล่าแล้วก็ลายของซีรีนนะคะนี่แล้วก็ด้านในนะคะไอตรงบริเวณนี้นะคะเขาจะมีปั๊มเป็นหมึกสีทองนะคะแต่ว่าใบนี้มันเลือนๆและด้วยความที่น้องเขาเป็นวินเทจอะเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราดูเราต้องดูประกอบกันหลายๆจุดนะคะก็มาดูที่หัวซิปกันบ้างมีหัวซิปตรงข้างนอกเป็นหัวซิปตัวใหญ่แบบนี้อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่ทองเดี๋ยวตันแปะรูมให้ดูตรงนี้นะคะก็เขาจะปั๊มลงไปนะคะบนอะไหล่ว่าซีรีนปารีสนะคะแล้วก็จะมีตัวหัวซิปเล็กอันนี้นะคะก็จะปั๊มลงไปเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับตัวอันใหญ่เลยนะคะว่าซีรีนปารีสนะคะสำหรับไซส์นะคะเดี๋ยวตันแตะให้ดูตรงนี้เนาะแล้วก็ใบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นใบที่แบบจุได้เยอะมากๆเลยนะคะสายเขาก็คือสายหนาแบบนี้คือแข็งแรงมากๆนะคะยังใช้ต่อได้ยาวๆเลยถึงแม้ว่าน้องจะเป็นวินเทจนะคะแล้วก็เป็นทรงที่หายากด้วยถ้าตอนนี้ใครที่สะสมวินเทจอยู่นะคะห้ามพลาดเลยต้องมีนะคะเพราะว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยเห็นทรงแบบนี้กันเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมเก็บนะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ